วัสดีค่ะแม่โบพากินวันนี้ขอเสนอเมนูปลาดุกตัวเล็กนะคะเป็นปลาดุกนานะคะเป็นปลาตามฤดูกาลนะคะเราจะมาทำปลาดุกหมกหม้อกันนะคะมีทั้งปลาดุกและปลาช่อนนะคะตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาหมกหม้อโดยใช้หม้อดินนะคะขั้นตอนแรกค่ะใส่ปลาลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงนะคะพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะตำเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่ตะไคร้ซอยนะคะหอมเขกซอยค่ะหรือจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะคะใบมะกรูดฉีกนะคะผักยอมค่ะหรือภาษาอีสานก็เรียกว่าผักแขยงนะคะผักยอมนี้เราก็เก็บสดๆจากสวนเลยนะคะปลูกไว้ในผักสวนครัวของเรานะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าค่ะตามชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยนะคะผงชูรสตามชอบค่ะเกลือค่ะผงปรุงรสนะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นปิดฝาแล้วเรานำไปตั้งไฟเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูปลาของเราเลยนะคะหอมมากเลยนะคะนี่นะคะปลาของเราตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามายกหม้อลงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปลาหมกหม้อดินกันเลยนะคะนี่ค่ะปลาหมกหม้อดินของเรานะคะนี่นะคะปลาหมกหม้อดินของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ